ซึ่งเดี๋ยววันที่6กุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะเราก็จะได้พบงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปดูเบื้องหลังการซักซ้อมของเหล่านักแสดงที่จะขึ้นโชว์ในงานเปิดบิ๊ก3กันนะคะมาเริ่มกันที่พระนางคู่แรกกันเลยนะคะเจมส์มาและจีน่านะคะจะละครเรื่องดวงใจในไฟหนาว2คนนี้เคลียร์คิวได้ก่อนใครเลยนะคะก็มาซ้อมโชว์ซึ่งก็เป็นโชว์แบบแทบแดนซ์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้ง2คนนี้ด้วยบอกว่าการเต้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าไม่พ้นความสามารถของนักแสดงนะคะที่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆละครของช่อง3นะคะแล้วจีน่าเนี่ย เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปงานนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นส่วนเจมส์มาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานครั้งแรกในร่วมงานเปิดวิกนะคะแต่ก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขานะคะเราเป็นคู่แรกนะที่มาซ้อมโชว์นี้นะครับซึ่งบอกว่าเป็นโชว์ที่ผมเองก็ได้รู้สึกว่าเราก็ได้ทำงานมาหลายชิ้นเหมือนกันเต้นหลายแบบมานะครับแต่ยังไม่เคยได้เต้นอะไรแบบนี้จีน่ารู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะเป็นการเต้นที่ใช้พลังสุดๆจริงๆเหงื่อแบบแตกมันจะง่ายๆใช่มันจะง่ายเวลาเราดูคนอื่นเต้นแนวนี้ครับเป็นแนวแจ๊สแนวแท็บแดนซ์เราอาจจะคิดว่าแบบมันไม่น่าจะยากหรอกอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วมันยากกว่าการเต้นแบบที่ผมเคยเต้นฮิปฮอปทั้งหลายอะไรอย่างนี้มาแต่เรามาเต้นงานวันนี้เรามาซ้อมเพื่อกับงานเปิดบิ๊กสามดวงใจในไฟหนาวก็น่าจะเป็นละครที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยมีนิยายที่รู้มาก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่พล็อตขึ้นมาใหม่คือรับรองว่าเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากแน่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณจะคาดไม่ถึงคุณจะเดาไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อประมาณนี้ครับก็ฝากน้องของผมด้วยครับน้องจีน่าเขาก็น่ารักฝากเนื้อฝากตัวสิครับพูดค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะส่วนอีกโชว์นึงนะครับ